ช่วง Top Secret วันนี้นะคะคุณผู้ชมโบพาคุณผู้ชมมาอยู่ที่โรงเรียนสอนภาษา DSA ค่ะซึ่งโรงเรียนนี้นะคะขอบอกก่อนเลยนะคะว่ามีหลักสูตรแล้วก็การบริการที่ไม่เหมือนกับที่อื่นค่ะจะเป็นยังไงบ้างนะคะเดี๋ยวเราตามมาดูกันเลยค่ะโบก็นั่งอยู่กับอาจารย์เหนียวละค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะคุณโบค่ะเดี๋ยวให้อาจารย์เหนียวได้ช่วยแนะนำตัวเองกับคุณผู้ชมก่อนค่ะอาจารย์ชื่ออาจารย์ณัฐพรกองพลพรหมนะคะอาจารย์เป็นอาจารย์ใหญ่ของ DSA ค่ะค่ะอาจารย์คะหลักสูตรของที่ DSA เนี่ยมีอะไรยังไงบ้างคะหลักสูตรของเราเนี่ยเป็นหลักสูตรที่มาจากต่างประเทศอะค่ะ มีของอเมริกากับของอังกฤษในส่วนของหลักสูตรทางอเมริกาเนี่ยเรามีทั้งหลักสูตรของเด็กที่เรียนโฮมสกูลนะคะนั่นคือเด็กที่ไม่ได้ไปโรงเรียนแล้วก็เป็นหลักสูตรของในโรงเรียนนะคะในส่วนของอังกฤษเนี่ยเรามีหลักสูตรตั้งแต่เด็กเล็กๆเช่น preliminary English test หรือ PETนะคะมาจนถึง first certificate หรือ FCE ขึ้นมาจนถึง IGCSE A level แล้วก็ IB นะคะหลักสูตรเหล่านี้เนี่ยจะเป็นหลักสูตรที่ใช้ในโปรแกรมอินเตอร์ในเมืองไทยส่วนมากค่ะก็คือส่วนใหญ่จะสอนที่เขาเรียนอินเตอร์กันและอย่างนี้คนที่มาเรียนเนี่ยไม่จำเป็นใช่ไหมคะที่จะต้องเรียนแล้วเพื่อจะไปเอ็นติดมหาลัยอะไรอย่างนี้ส่วนใหญ่จะเป็นหลักสูตรไม่จำเป็นเลยค่ะคือเราเตรียมเด็กและเราช่วยเด็กเรียนในทุกระดับนะคะตั้งแต่เยียร์ที่1ถึงเยียร์ที่13เลยเกรด1ถึง12เลยค่ะนะคะแล้วก็เรามีการเรียนการสอนจนไปถึงระดับปริญญาเอกเลยค่ะนะคะคือใช่ที่คนเข้าที่เรียนที่อินเตอร์ใช่ค่ะค่ะวันนี้ก็ต้องขอบคุณอาจารย์เหมียวมากๆเลยนะคะที่ให้ข้อมูลความรู้กับเราขอบคุณมากค่ะขอบคุณโบเช่นกันค่ะสวัสดีค่ะนิต้านะคะชื่อจริงชื่อมานิตาเรืองวิมลเวชค่ะปัจจุบันศึกษาอยู่ที่คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยชั้นปีที่2ค่ะนิต้าเคยมาเรียนที่โรงเรียนสอนภาษา DSA ค่ะเคยมาเรียนวิชา SAT Critical Thinking SAT Math CU TAPE แล้วก็ IELTS ค่ะทำไมถึงได้มาเรียนที่โรงเรียนสอนภาษา DSA อ่ะคะเพราะว่านิต้าเคยไปเดินเล่นที่พารากอนกับคุณแม่ค่ะตอนนั้นเป็น Education Fair แล้วนิต้าได้เจอกับบูธของ DSA อ่ะค่ะแล้วครูเหมียวกับครูโจค่ะเขาได้ลองทดลองให้นิต้ามาเรียนที่นี่ดูคอร์สนึงแล้วพอนิต้าเรียนนิต้ารู้สึกว่าครูที่นี่มีเทคนิคดีไม่เหมือนกับที่อื่นนะคะนิต้าประทับใจคุณครูที่นี่มากเลยค่ะเพราะว่าพวกเขามีเทคนิคดีๆในการสอนนิต้าเพราะว่านิต้าเป็นคนที่เข้าใจยากแล้วเขาจะมีวิธีการทำให้นิต้านำไปประยุกต์ใช้ในการสอบได้อะค่ะแล้วทั้งหมดนี้นิต้าว่านิต้าประทับใจมากเลยค่ะขอบคุณค่ะI travel by BTS from Moshi to Siam. So
It is very convenient and very fast. I'm currently studying SAT, IELTS, CEAT writing on critical reading for university for the July. You get to make some new friends because a lot of students also studying here. The teachers make it easy for me because their personal way of teaching. Also in each courses there are a variety of teachers who specialize in that area, so you can actually choose who you want to study with. For the environment here, it's very clean, very attractive, very encouraging. ตอนนี้นะคะโบก็นั่งอยู่กับคุณนิสุนิสาจากไพศาลผู้บริหารโรงเรียนสอนภาษา DSA ละค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะคุณนิค่ะโรงเรียน DS สอนภาษา DSA เนี่ยเริ่มต้นมายังไงคะต้องบอกก่อนว่าจริงๆมี2ปัจจัยนะคะที่ทำให้เริ่มโรงเรียนนี้อันแรกก็คือว่ามีอาจารย์นะคะที่เรียนมาด้วยกันตั้งแต่เด็กๆเลยนะคะมาชวนว่าอยากจะทำโรงเรียนไหมค่ะแล้วอีกอันนึงก็คือได้รับโอกาสดีๆจากคุณพ่อด้วยอ๋อค่ะคุณพ่อนี่คือเป็นคุณครูหรือว่าเป็นเจ้าของโรงเรียนไม่ใช่คุณพ่อจะเป็นจริงๆคุณพ่อทำธุรกิจอยู่แล้วแล้วก็เหมือนกับว่าคุณพ่อก็อยากให้เราฝึกด้วยว่าให้ทำธุรกิจตั้งแต่เด็กๆได้ข่าวว่าอายุน้อยมากใช่ค่ะตอนนั้นทำที่ทำโรงเรียนนี้ก็ทำตั้งแต่อายุ19 19เหรอคะใช่ค่ะโอ้โหตอนนี้ก็24ก็5ปีแล้วค่ะก็ถือว่าเราทำธุรกิจมา5ปีแล้วทำในนามของเด็กตั้งแต่เด็กๆใช่ค่ะโอ้โหถือว่าเก่งมากๆเลยนะคะอย่างนี้ถามหน่อยว่าชื่อ DSA เนี่ยมาจากอะไรอะคะจริงๆต้องบอกว่า DSA เนี่ยมาจากการที่เราเนี่ยเน้นการสอนภาษาอังกฤษก็คือการเขียนค่ะนะคะซึ่งที่อื่นเนี่ยอาจจะไม่ได้มีการสอนการเขียนอย่างลึกซึ้งเราก็เลยเหมือนกับใช้ตัวนี้เป็นตัวหลักแล้วเราก็เลยตั้งชื่อเป็น DSAค่ะแล้วก็เหมือนกับว่ารู้ว่าแต่ละที่เนี่ยมีข้อดีข้อเสียยังไงแล้วเราก็เหมือนกับว่าพอมีโอกาสได้ทำตรงนี้เนี่ยเราก็จะใส่แต่ในสิ่งที่เราคิดว่ามันดีให้กับ DSA ค่ะอาชีพที่คุณใฝ่ฝันเช็คอินที่มหาวิทยาลัยสยามเพื่ออนาคตที่ดีกว่าถึงแดดจะร้อนเท่าไรขอจงอย่าหวั่นไหวที่จะมีฝนพายุขอจงมุ่งฝ่าไปเราอยู่ตรงนี้เพื่อเธอเฝ้าเป็นกำลังใจอนาคตขึ้นอยู่ในมือคุณวิทยาลัยสยามเพื่ออนาคตที่ดีกว่า